คุณผู้ชมขาอีกหนึ่งช่วงของรายการนะคะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้บอกว่าเราจะมีแขกรับเชิญนะคะมาพูดคุยกันในรายการค่ะปัญหาที่เขาเกิดขึ้นนะคะคือปัญหาเรื่องของเส้นผมเส้นผมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมงกุฎอยู่บนหัวนะคะและอีกอย่างนึงคือต้องบอกเลยว่าเขาประสบปัญหาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะอารมณ์คล้ายๆกับพระนะคะแต่ไม่ได้บวชแต่อย่างใดนะคะแต่ผมหลุดร่วงไปนะแต่ปัจจุบันนี้ผมก็กลับมาดกดำอีกครั้งหนึ่งเขาทำอย่างไรและเขามีวิธีอย่างไรทำให้ผมเนี่ยขึ้นมาและผมไม่หลุดร่วงนะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับค่ะคุณพจจี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กซี่สวัสดีคุณแม่อะไรคุณแม่คุณแม่พจที่ถามนิดนึงนะอะไรเอาดีๆคือเขาบอกว่าพจเนี่ยไม่ได้ใช้โทนเนอร์ตัวนี้โทนิกตัวนี้ไปใช้ผิดที่ทำไมคุณแม่เขาบอกไปใช้ที่หัวแต่เราไปใช้ที่เคราใช้ได้พูดเลยว่าใช้ได้แม่ถามถูกเลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่พจจะมาพูดพี่เล็กซี่คุณแม่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการปลูกผมปลูกขนแล้วเป็นอะไรล่ะเราอ่ะหนูเป็นอะไรลูกคู่นี้จะเป็นคู่กัดกันตลอดนะคะผู้ชมขาประหนึ่งว่าเหมือนหมาที่ชอบกัดกันไม่ใช่ไม่ถึงว่าคุณแม่คุณลูกหยอกล้อเล่นกันเออมาจริงอ่ะอีบ้าไม่ถามหน่อยทำไมเธออ้วนขึ้นอ่ะก็กินไงเมื่อเธออ้วนขึ้นมากเมากับแม่สาวว่าแม่อีเล็กซี่มันอ้วนกันแล้วดูเสื้อสิแล้วเสื้ออยู่เดี๋ยวจะลดแล้วเดี๋ยวจะลดความอ้วนจริงแล้วเธอเหมือนฮักเข้าไปแล้วพี่อะไรจะลดความอ้วนจริงแล้วเธอฉันว่าเธอสอดชุดข้างนอกดีกว่าไหมมีผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาช่วยต่อแต่วันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมก่อนคุณผู้ชมคือพจน์เองอ่ะมีปัญหาอย่างที่พี่เล็กซี่บอกคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมถึงขนาดนี้เลยนี่ไงอันเนี้ยไม่ได้ไปบวชหรือไปตัดสกินเฮดหรือเป็นแฟชั่นนะแม่เต๋าแต่เป็นเพราะว่าตัดผมทรงนี้เพื่อให้ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นป่ะตรงเนี้ยผมมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นแล้วเพราะมันไปลอยมันๆแล้วพจน์ก็เลยต้องตัดให้มันตรงเนี้ยหล่อนก็ใส่วิกสิให้มันเท่ากันหมดใส่วิกไม่ได้เดี๋ยวผู้ชายมีอารมณ์แล้วจิกดึงมาอ้าวหัวหลุดเงี้ยก็เลยต้องตัดผมเป็นทรงนี้เพื่อให้มันผมมันเท่ากันหมดเท่ากันหมดพี่เล็กซี่แต่ปัจจุบันไม่ต้องใช้แล้วเพราะมีโทนิกดีๆตัวนี้เลยก่อนหน้านั้นน่ะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคือปัจจัยที่ทำให้คนผมร่วงมันมีอย่างนี้คุณแม่พี่เล็กซี่มี3อย่างอันดับแรกเลยเรื่องกรรมพันธุ์หลายคนคุณพ่อคุณแม่ผมร่วงนะพจน์นี่เลยพ่อหัวล้านตาหัวล้านแม่หัวล้านแม่ไม่เท่าไหร่แม่ไม่เท่าไหร่คือเป็นผู้หญิงนะแต่ฝั่งคุณพ่อฝั่งคุณแม่ที่เป็นผู้ชายมีปัญหาเรื่องหัวล้านหมดคือแต่ก่อนไปไหนกับพ่อคือหัวเป็นแบบว่า2คน2อันรวมๆกันแบบเหมือนพระมาเรียกพจซี่พจจี้สันๆพระอาทิตย์2ดวงจริงๆหัวล้านนั่นคือปัญหาแรกก็คือกรรมพันธุ์ปัญหาที่2เรื่องอายุสังขารสังขารของคนเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องเอาอายุมากขึ้นฮอร์โมนมันร่วงโรยขึ้นฮอร์โมนเท่านั้นแหละฮอร์โมนมันเยอะขึ้นอายุมากขึ้นเนาะเข้าสู่วัยทองมันต้องมีปัญหาเรื่องผมเป็นธรรมดาผมหลุดร่วงเป็นธรรมดาแต่บางคนอายุก็ยังไม่มากถ้ามีปัญหาปัจจัยที่3แบบพจน์นี่การใช้ชีวิตประจำวันคืออะไรบ้างคะกรอกย้อมใดดัดด้วยความที่เป็นคนดัดจริงๆนะไม่ได้ดัดผมแม่จะบอกว่าดัดจริตใช่ไหมด้วยความที่เป็นคนดัดจริตไงทำมาหมดก็ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับเส้นผมเกี่ยวกับหัวตั้งแต่วัยรุ่นอ่ะพี่เล็กซี่ด้วยความที่เราเป็นอันนี้ทุกคนนี่ใส่วิกเหรอเป็นผู้ชายแมนๆแท้ๆเป็นผู้ชายแมนๆแท้ๆเรียนโรงเรียนอะไรนะฮะรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนเออเพื่อนมาพูดให้ฟังไหมว่าเป็นยังไงสมัยนี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวคุยกันไม่จบนะคะจะบอกว่านั่นแหละด้วยความที่เราใช้ชีวิตแบบว่าผมจริงแล้วก็แรดใช้ชีวิตแรดพอสมควรคุณแม่คุณแม่เจ็บนะหนังหัวหนูแล้วยังไงก็คือใช้ชีวิตแบบพอสมควรค่ะได้ผมดัดผมดึงผมอะไรต่างๆนานา3ปัจจัยทั้งหมดคือพจน์เป็นมาหมดเลยแล้วด้วยปัจจัยที่1กับปัจจัยที่3ยิ่งอายุเราไม่มากพจน์ผมร่วงแต่อายุ24อ่ะพี่เล็กซี่ตอนนี้47แล้วยัง38ก็ร่วงมาเรื่อยๆร่วงมาเรื่อยๆเคยนับจำนวนมาว่าวันนึงผมร่วงกี่เส้นพี่เล็กซี่ปกติเส้นผมคนเราตอน1รูขุมขนน่ะมีเส้นผมขึ้นประมาณ 3-4 เส้นอันนี้คือฮอร์โมนปกติและเป็นวัยปกตินะแต่ของพจน์นี่ร่วงจาก 3-4 เส้นกลายเป็น 2-3 เส้นกลายเป็น 1-2 เส้นและท้ายที่สุดนี่ไงรูขุมขนนึงไม่เหลือสักเส้นนั่นแหละคือ3ปัจจัยที่ทำให้ผมร่วงซึ่งพจน์เป็นมาหมดเลยหลายคนอาจจะเป็น1ใน3หรือบางคนอาจจะ2ใน3หรือบางคนอาจจะ3ใน3เลยก็ได้แล้วพจน์ก็ไปรักษามาแล้วนะ
ไปรักษามาไปหาคุณหมอมาใช่ฉันเคยเจอที่โพสต์ตรงปากซอย101ไปทำอะไรคะหมอหมาค่ะหมาแมวยิ้มแฉ่งค่ะแม่อันนั้นนะคะมันจะมีคลินิกนึงซึ่งคนที่มีปัญหาผมร่วงต้องรู้ดีแน่นอนแถวฝั่งทนแน่นอนแถวฝั่งทนรับยาทุกเดือนพี่เล็กซี่ยาต้านยาปลุกผมค่ะรับยาทุกเดือนแต่เพิ่งรู้มาว่าเอายาตัวนั้นมาให้ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งดูด็อกเตอร์เอที่เป็นที่ปรึกษาของผลิตภัณฑ์ในเครือของเราเนี่ยแหละไม่ใช่ด็อกเตอร์เสรีค่ะด็อกเตอร์เออด็อกเตอร์บอกว่ายาตัวนี้เป็นสเตียรอยถ้าทานมากๆจะส่งผลให้ผู้ชายเป็นหมันจ้ะใช่ทุกวันนี้ไม่แข็งแล้วส่งผลหนูเลิกทานกันไงส่งผลให้ผู้ชายมีปัญหาเรื่องสมรรถเพศทางภาพสมรรถภาพทางเพศค่ะนั่นแหละก็เลยเลิกกันก่อนพอเลิกกินเพราะอะไรรู้ไหมตอนแรกมันมีปัญหาตอนทานเนี่ยมันขึ้นมาตอนกินมันเป็นอย่างนี้พี่เล็กซี่กินไปเสร็จปั๊บเดือนแรกยังไม่ขึ้นเดือนที่สองอ่ะมันมีตอเล็กๆขึ้นมาโคตรดีใจเลยนะมีตอเล็กๆขึ้นมาแล้วเราช่วงดีใจนี่แหละก็ใช้ชีวิตปกติแล้วอีตอเล็กๆอ่ะหลุดล่วงไปค่ะเท่านั้นยังไม่พอตอก็ไม่แข็งแรงแสดงว่ายาอาจจะไม่มีผลต่อเราแล้วอีกอันหนึ่งก็เคยไปลองมาแล้วที่ขายผลิตภัณฑ์แชมพูปลูกผมอะไรทั้งลองมาหมดทานมาหมดแล้วและคิดถึงขนาดจะไปปลูกผมที่เป็นตัวโรบอทด้วยนะแต่เคยถามประสบการณ์จากคนที่เคยไปปลูกมาเขาบอกว่ามันขึ้นก็จริงแม่เต๋าแต่มันจะขึ้นมาในลักษณะผมบางอยู่เหมือนเดิมฟังท้ายที่สุดค่ะเจอตัวนี้อธิบายตัวนี้ท้ายที่สุดก็ได้มาเจอตัวนี้ก็คือชาโคโทนิกดีท็อกยังไงดียังไงคุณผู้ชมชาโคคืออะไรชาโคคือถ่านไม้แต่ของเราเนี่ยเป็นถ่านไม้ญี่ปุ่นที่เผาในอุณหภูมิ 1,000 องศาจะช่วยอะไรบ้างเป็นถ่านไม้จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะใช่ๆที่แม่ดมนั่นคือแชมพูกับครีมนวดก็เป็นชาโคใช่ชาโคตัวนี้เป็นถ่านไม้ซึ่งเผาในอุณหภูมิ 1,000 องศาอย่างที่บอกไปเพื่อที่จะให้สรรพคุณดีที่สุดแล้วผนวกกับสมุนไพรต่างๆนานาพันธุ์พวกเฮิร์บต่างๆพวกสมุนไพรตำรับยาจีนแล้วที่สำคัญทำไมรู้ไหมคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหมักบ่มในถังไม้โอ๊กทั้งหมดทั้งมวลเป็นสูตรเป็นตำรับยาจีนนะคุณผู้ชมหมักบ่มในถังไม้โอ๊กนานถึง6เดือนโอ้เพื่อที่จะให้มันได้สรรพคุณสูงสุดค่ะเพื่อที่ให้สรรพคุณได้ดีที่สุดคุณแม่นี่แหละแล้วอีกอันนึงที่อยากนำเสนอนอกจากเป็นชาโคดีท็อกแล้วหมักบ่มในถังไม้โอ๊กนานถึง6เดือนแล้วคุณผู้ชมโปรดักต์ของเขาดีไซน์มันเป็นแบบนี้พี่เล็กซี่แม่เต๋าปกติอีพวกผลิตภัณฑ์ปลูกผมต่างๆจะออกแบบเป็นสเปรย์เนี่ยออกไหมฮะใช่ใช่แต่เป็นสเปรย์แล้วไงคุณผู้ชมสเปรย์ไปพ่นไปมันก็ติดอยู่ตรงไหนฮะไปในอากาศบ้างติดอยู่กับปลายผมบ้างแต่ตัวนี้มันเป็นสมุนไพรไงคุณแม่เป็นเฮอร์เบิร์ลเอากลิ่นเป็นชาโคลเลยนะเป็นชาโคลและไม่มีส่วนผสมของสารเคมีคุณผู้ชมย้ำเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้ชาโคไฮโทนิกเนี่ยไม่มีส่วนผสมของสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะเราเล็งเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนผมร่วงพี่เล็กซี่สารเคมีต่างๆสารเคมีแชมพูเราก็โดนมาเยอะแล้วอันนี้เป็นว่าเป็นการดีท็อกเป็นการดีท็อกไปในตัวแต่ละวันต้องทำยังไงบ้างวิธีการใช้ที่เราดีไซน์มาแบบนี้คุณผู้ชมไม่ดีไซน์เป็นสเปรย์เพราะอะไรเราดีไซน์มาเป็นแบบดรอปวิธีการใช้คุณผู้ชมตรงนี้นะคุณผู้ชมหยิบมาแล้วก็ดรอปไอ้ตรงนี้1หยดลงไปที่บริเวณรากผมเพราะหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผมของเราขึ้นอยู่ตรงไหนคะรากอยู่ที่รากผมแม่ตาหนังศีรษะตรงนี้หนังศีรษะลูกผมเอามาทานที่ลงเสยสิเอามาทานเหรอไม่เสยในรายการไม่ได้เอามาขอดรอปไปตรงรากผมคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็ทำไปเลยแล้วนวดเบาๆนวดพี่เล็กซี่นวดเบาๆคือเบาๆไม่ต้องล้างออกไม่ต้องล้างออกแต่ก่อนหน้าที่จะดรอปลงไปเนี่ยขออนุญาตให้ใช้แชมพูนิดนึงสระผมไม่สะอาดนิดนึงเท่านั้นแหละพี่เล็กซี่ผลิตผลที่ได้คือเลยนะคะเราดรอปไปทุกวันโพสต์นี้แบบเร่งเลยแม่ตาเหมือนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยดรอปลงไปที่รากผมนวดทุกวันของพจน์นี่แบบเร่งหน่อยเช้าเย็นใส่ปุ๋ยเช้าเย็นเลยด้วยความที่เป็นปุ๋ยและเป็นสรรพคุณสมุนไพรธรรมชาติสังเกตสิคนจีนเขาจะเก่งเรื่องสมุนไพรเราได้ตำรับนี้มาจากเมืองจีนแล้วตรงนี้ดรอปไปทุกวันมันเป็นตอขึ้นพิษเล็กซี่โอ้ดีใจมากเลยนะเป็นตอเล็กๆบางๆแล้วมันจะเป็นความรู้สึกเดิมไหมดีใจเห็นตอขึ้นแล้วมันจะหลุดล่วงไปอีกหรือเปล่ากลัวแบบอาการแบบตอนที่ไปรับยาตอนนั้นพอเป็นตอขึ้นคุณผู้ชมแล้วพอก็หยดไปตลอดเลยหยดไปตลอดกลัวรักษาอีตรงตอเล็กๆต้นอ่อนตรงนั้นขึ้นมาคุณผู้ชมปรากฏว่ามันกลายเป็นเส้นผมที่แข็งแรงขึ้นแล้วที่สำคัญ
เส้นผมขึ้นมาใหม่สีเข้มขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเส้นผมที่มันงอกมาใหม่อ่ะมันแข็งแรงไงแม่เต๋ามันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วจาก1รูขุมขนก็กลายเป็น2เส้น1รูขุมขนก็มีเส้นผมขึ้น2เส้น3เส้นตามลำดับมันก็แข็งแรงขึ้นไงแล้ววันนี้ก็เลยมาบอกบุญเหมือนกับเราพ้นทุกข์อย่างนึงจริงๆตอนไม่มีผมอ่ะมันหมดก็นี่ไงตอนไม่มีผมจะไปแบบนี้เหมือนพระแม่เถาชีวิตมันเสียบุคลิกมันไม่มั่นใจตัวเองนะจะไปไหนมาไหนมันต้องใส่หมวกอ่ะมันต้องใส่หมวกใส่วิกสิใส่ไม่กล้าแรดพูดเลยว่าไม่กล้าแรดไม่กล้าติดชายไม่กล้าติดแต่ตอนนี้ก็มั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าพอผมขึ้นเราก็ปลูกผมมาเรื่อยเราก็ใช้ดีโทนิกดีท็อกซ์เนี่ยหยดแล้วก็ดรอปหยดดรอปหยดดรอปแล้วก็นวดที่สำคัญมีตัวช่วยอีก2ตัวนั่นก็คือที่ข้างหน้าคุณผู้ชมที่เห็นเลยขวดสีดำคือแชมพูเป็นแชมพูชาโคแฮโทนิกเหมือนกันเป็นแชมพูปลูกผมเหมือนกันที่ทำมาจากธรรมชาติ 100% เหมือนกันแล้วขวดสีขาวล่ะคะขวดสีขาวคือครีมนวดค่ะคอนดิชเนอร์หลายคนเข้าใจผิดว่าเวลาสระผมไม่ชอบนวดแต่ตัวนี้เป็นครีมนวดที่ปลูกผมด้วยและบำรุงหนังศีรษะด้วยคุณผู้ชมหลายคนมีปัญหาเรื่องรังแคอาการคันหนังศีรษะคันเส้นผมคันอะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะมากช่วยได้เพราะว่าอาการรังแคการเกิดอาการคันหนังศีรษะเป็นอาการเริ่มต้นของการเกิดผมร่วงนะพี่เล็กซี่ขอถามแทนคุณผู้ชมนะคะว่าหลังจากที่พี่โพสใช้ตั้งแต่วันแรกใช้กี่วันเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นลายๆผมเนี่ยค่ะโอ้เอาเป็นว่าเดือนแรกเดือนแรกที่พดหยดดอบๆเนี่ยมันเริ่มจะมีตอเล็กๆขึ้นเดือนแรกเดือนแรกเพราะขวดหนึ่งใช้ได้นานขวดนี้ฉันใช้3เดือนเออ3เดือนนะครั้งแรกในชีวิตเดือนแรกก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะคุณผู้ชมขานะคะว่าการดรอปลงไปเนี่ยรากผมมันก็จะเริ่มขึ้นมาพอ3เดือนปุ๊บนี่คือเต็มแบบนี้เลย3เดือนปุ๊บมันก็จะขึ้นยาวขึ้นแต่ว่าความยาวมันอาจจะลดหลั่นกันไปก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่มันจะมีตอขึ้นมาเพราะว่าจากรูขุมขนที่มันตันแล้วอ่ะมีแต่มันอ่ะเป็นลานมันเลยนะรูตันๆเหมือนรูขุมขนที่มันมีแต่ความมันอัดอยู่นะเหมือนคนเป็นสิวเซียนอ่ะไม่มีอะไรขึ้นแน่นอนมันกลับมีตองอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อนงอกขึ้นมาตัวนี้ดีใจมากราคาแพงไหมคะพูดเลยว่าเบาๆทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าทั้งหมด3ชิ้นไม่ว่าจะเป็นชาโคดีท็อกแฮโทนิกคุณผู้ชมนะครับและแชมพูปลูกผมแฮโทนิกและคอนดิชเนอร์ปลูกผมทั้ง3ชิ้นนี้ในราคาเพียง 2,590 บาทเท่านั้น3ชิ้นเลยครบเซตจากปกติเท่าไหร่คะจากปกติอะแชมพูแฮโทนิกแฮโทนิกอย่างเดียวอะ 2,590แชมพู 1,590 ครีมนวดก็ 1,590 ของแถม2ชิ้น 3,180 คือแถมแชมพูแล้วก็แถมครีมนวดด้วยทั้งหมดทั้งมวลอ่ะ 5,000 กว่าบาทแต่ว่าจริงๆนะผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการดูแลเส้นผมเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถามว่าราคาในราคา 2,000 ปลายๆอย่างนี้เนี่ยถามว่าจับต้องได้มั้ยต้องจับต้องได้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นราคาที่ไม่ได้แพงบางเอาง่ายๆไปทอผมครั้งนึงเตรียมไว้อย่างน้อย 4-500,000 ใช่ 4-500,000 หลักแสนขึ้นแม่เต๋าเวลาคนหัวล้านอยากมีผมขึ้นมาเงินเท่าไหร่ก็สู้นะนี่มีคนแนะนำมา300,000ไม่กับการที่ไปทำผมเปลี่ยนกราฟมาไม่ต้องไปซื้อวิกมาใส่วิกแต่มันร้อนมันอบแต่วิกมันไม่ใช่ตัวเราแม่อาจจะไม่เข้าใจคนผมน้อยเราสองคนไม่เข้าใจหัวอกคนมันต้องหาวิธีค่ะผู้ชมขาที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีและอย่างนึงคือการที่หัวเถอะหัวร้านเนี่ยมันจะไม่มั่นใจแล้วที่ไม่หัวร้านตรงไหนก็หัวร้านตรงหัวไงครับแม่ยกขึ้นมาหน่อยสิหัวร้านตรงไหนยกขึ้นมาหน่อยคือคนที่มันไม่มั่นใจไม่รู้สึกไม่มีหัวก็จะไม่มั่นใจแต่โชคดีที่วันนี้นะคะพี่พศเนี่ยมันแนะนำเคล็ดลับดีๆมาบอกสิ่งดีๆนั่นก็คือชาโคดีท็อกโทนิกนะคะจากปกติค่ะคุณผู้ชมขาราคาค่อนข้างสูงมากวันนี้พิเศษเหลือเพียง 2,590 บาทสำหรับ3ชิ้นเลยคุณผู้ชมเบอร์อะไรโทรไปเลยนะครับตอนนี้02-02-1444บอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้สำหรับรายการตีแผ่แชร์ข่าวเท่านั้นแล้วเขาบอกว่าแจกครีมระเบิดฝ้าเมื่อกี้ฉันโทรไปเขาบอกไม่แจกอะงงมากเลยอะมีคุณผู้ชมสามารถโทรไปก่อนเพราะว่าคุณแพรเป็นคนบอกเองบอกว่าผู้ที่ลูกค้าที่โทรเข้ามาใน call center ไม่ได้โทรโฟนอินนะคุณผู้ชมนะลูกค้าที่โทรมา call center 02-02-1444เนี่ยโทรเข้าไปก่อนคุณผู้ชมสามารถเข้าไปขอทดลองใช้โทนเนอร์ระเบิดฝ้า360องศาได้เลยใช่แล้วเมื่อกี้ไม่บอกว่าไม่ให้อ่ะเอาตัวในรายการสดหรือเปล่ามาให้ฉันโทรไปเลยเมื่อกี้เนี่ยเบอร์ยังขึ้นอยู่เลยลองสอบถามคอลเซ็นเตอร์ต่อเป็นกระเทยที่นั่นอีคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมีหาไม่ยากหรอกแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้พร้อมไงแต่ว่าตอนนี้ก่อนเลย
ก่อนที่โปรโมชั่นจะหมดเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจำกัดชุดหรือเปล่า3ชิ้นนี้ 2,590 บาทคุณผู้ชมรีบโทรเลยค่ะชีวิตคุณนะคะจะเปลี่ยนแปลงจากลานมันแบบนี้นะคะกลายเป็นป่าดงดิบแบบนี้นะคะชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะนั่นก็คือชาโคดีท็อกโทนิกนั่นเองนะคะมาข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมขากับข่าวช่วงนี้นะคะแชร์ลั่นสนั่นโซเชียลนะคะมีการแชร์คลิปหนึ่งนะยอดวิวเนี่ยเกือบล้านวิวแล้วซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเป็นชายหนุ่มท่านหนึ่งกล้าถอดเสื้อถอดกางเกงและว่ายน้ำลงไปช่วยน้องหมาค่ะนี่เป็นการเผยแพร่นะคะคลิปหนึ่งค่ะหนุ่มคนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหนุ่มใจกล้ามากนะคะน้ำน่ากลัวมากก็กระโดดลงไปในน้ำเห็นหน้าเห็นหุ่นไหมเห็นค่ะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะสูงอายุก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นอะไรมากค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าไปช่วยน้องหมาเพราะน้องหมาเนี่ยลอยไม่ใช่หนูไม่ใช่น้องหมาน้องหมาลอยคออยู่นะคะชายหนุ่มเขาว่ายน้ำเพื่อไปช่วยมาไม่ต้องอะไรสัมภาษณ์พุทธวันนี้ไม่ใช่นี่นี่นี่คลิปไปช่วยน้องหมาดูคลิปกันค่ะคุณผู้ชมแต่น้ำขึ้นเยอะมากน้ำป่าเหมือนน้ำป่าเลยน้ำป่าที่จังหวัดพะเยานั่นเองค่ะอู้ตายแล้วอุ้ยถือเป็นบุญมากเลยนะเราเป็นคนรักหมาเป็นบุญคือได้ดูคลิปนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นบุญของน้องหมาแล้วน้องหมาวิ่งไปไหนลูกก็เขาโดนน้ำซัดน้ำไหลน้ำซัดมาน้ำป่าปะน้ำป่าใช่ค่ะคนก็เลยต้องรีบว่ายไปช่วยนะแล้วช่วยได้ไหมลูกได้ค่ะช่วยหมาช่วยได้แต่ลุงคนนั้นไปแล้วนะไม่ยังอยู่คนเนี่ยค่อนข้างช่วยหมาถึงตะหลิ่งได้แต่ลุงไปแล้วคือต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาไปช่วยชีวิตใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าเป็นมนุษย์นะคะก็ต้องดูว่าคนที่ช่วยเนี่ยแข็งแรงพอหรือเปล่าหรือมีความสามารถในการช่วยเหลือหรือเปล่านะคะซึ่งว่ายน้ำไปค่อนข้างไกลมากแต่โชคดีมีขอนไม้อันใหญ่อยู่ซึ่งคุณลุงคนนี้ก็มาจับน้องหมาแล้วก็มาพักไว้ที่ขอนไม้ตรงนี้ก่อนเห็นไหมคะสงสารจังนี่ได้บุญนะเนี่ยได้บุญแต่น้องหมาเนี่ยในคลิปเห็นเลยว่าน้องหมาหมดแรงคนลุกพี่เล็กนี่น้องหมาหมดแรงแล้วเขาก็ดูแบบว่าเชื่องเลยอ่ะแม้ว่าเขาจะไม่เคยรู้จักกับคุณลุงคนนี้เล็กซี่ฟังไม่รู้จักกันอยู่แล้วแหละน้องเล็กซี่เนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เรียกโคจี้ได้ทำไมแม่น้องหมาต้องการการไถ่ปอดไม่ได้ไม่แต่ผมจะบอกคุณลุงบอกว่ายังไงเขาก็คือหนึ่งชีวิตน่ะแม่ตายกล้าไถ่ปอดไหมมีฮะกล้าไถ่ปอดไหมไม่หมาหนูก็ทำนะหมาเราเลี้ยงหมาทำยังไงเขาหายใจไม่ออกแล้วทำไงเขาหายใจไม่ออกแล้วไม่เราหนูทำเลยหนูก็อ้าปากก็เป็นหมาเล็กไงหนูก็พันอะไรจุ๊บๆชิวาว่าถึงว่าสิพุดเดิ้ลกลิ่นหมานี่คือกลิ่นมาจากกลิ่นปากหมาที่อยู่ในปากเราไม่คิดว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเราคิดว่าเขาคือหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวน้องเป็นนุ่งเป็นลูกเป็นลูกสาวคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะมากบอกว่าพี่ใจหล่อมากครับพี่ใจหล่อมากค่ะดีใจจังเลยที่ช่วยเหลือน้องหมาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนเขายกป้ายหลายรอบแล้วอีเล็กซี่ก็ยังไม่เบรกสักทีนึงอ้าวก็คุยแล้วติดลมไงครับคุณแม่เบรกกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อพดอย่าเพิ่งไปคุยกันต่ออะไรแม่พดติดใจเหรอติดใจอยากคุยกับพี่พดต่อพดนั่งก่อนอยากได้ดมเบรกไปเลยไปเร็วช่วงหน้าขอบคุณคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ